แมนนี่ปาเกียวชื่อนี้ใครๆต่างก็รู้จักในฐานะนักมวยสากลระดับตำนานของฟิลิปปินส์ผู้คว้าแชมป์โลก8รุ่นคนแรกของโลกแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเขาเดินเส้นทางการเมืองมาสักระยะหนึ่งแล้วและคราวนี้มาพร้อมกับความฝันใหม่ในเก้าอี้ประธานาธิบดีแมนนี่ปาเกียวหรือเอมานูเอลดาบิดานปาเกียววัย42ปีเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2521เป็นชาวเมืองบูคิดโนนเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนจนต้องใช้หมัดมวยทำมาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่เด็กๆเขาเริ่มต้นชกมวยอาชีพตั้งแต่ปี2538ได้ค่าตัวเพียง100เปโซหรือราว67บาทก่อนก้าวเข้าสู่ความเป็นตำนานด้วยการบุกมากระชากเข็มขัดแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทได้ถึงไทยเอาชนะนกชัดชัยสาสกุลนักชกชาวโคราชเมื่อปี2541จนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในเวลาต่อมาปาเกียวเริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดโกบาบาโต้ใต้ในปี2550แต่ทว่าไม่ประสบความสำเร็จต่อมาในปี2553เขาลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งแต่คราวนี้ย้ายไปสมัครในจังหวัดซารังกานีบ้านเกิดของภรรยาและก็สามารถโค่นผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดนั่งเก้าอี้ผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกได้สำเร็จในการเลือกตั้งปี2556เขาก็สามารถป้องกันตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดซาลังกานีได้อีกสมัยแต่ทว่าในครั้งนี้เขากลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักฐานที่เข้าประชุมรัฐสภาเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งต่อมาเขาได้หันไปลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ได้รับเลือกด้วยคะแนนมากกว่า16ล้านเสียงในปี2559และยังดำรงตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันแต่เขาก็ยังประสบปัญหาการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาโดยปี2562วุฒิสภาเปิดเผยว่าเขามีประวัติการเข้าประชุมที่แย่ที่สุดในบรรดาสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดปี2563ปาเกียวเริ่มใช้แววซอได้ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีเมื่อเขาได้รับตำแหน่งรักษาการประธานพรรค PDP ลาบันซึ่งเป็นพรรคที่โรดิโกดูเตเต้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันสังกัดอยู่และเขาเริ่มโชว์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลดูเตเต้ทั้งเรื่องทะเลจีนใต้และการทุจริตก่อนที่สุดท้ายก็เสียตำแหน่งประธานพรรค PDP ลาบันตัวจริงให้แก่อัลฟอนโซคูซี่ในการลงคะแนนเสียงของพรรคและหลังจากแมตช์การชกครั้งล่าสุดที่พ่ายแพ้คะแนนต่อยอเดนิสอูกาสนักชกชาวคิวบาแชมป์โลกรุ่นเวเทอร์เวทของ WBA เมื่อวันที่21สิงหาคม2564ปาเกียวก็แย้มว่าอาจจะเดินเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังจนล่าสุดปาเกียวก็ได้ประกาศจะลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในนามพรรค PDP ลาบันเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนโยบายขจัดความยากจนดูแลชาวฟิลิปปินส์ให้อยู่ดีกินดีและปราบปรามการทุจริตในสังคมขณะที่ตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสามารถอยู่ได้เพียงแค่สมัยเดียวนั่นทำให้ดูเตเต้จะต้องลงจากอำนาจในปี2565แต่กระนั้นดูเตเต้ก็ได้วางแผนด้วยการเตรียมลดตัวมาสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสังกัดพรรคเดียวกับปาเกียวเพื่อหวังให้ได้ทำงานต่อนั่นก็น่าสนใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าปาเกียวจะได้เป็นตัวจริงลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีและจะมีโอกาสได้สัมผัสตำแหน่งผู้นำสูงสุดของฟิลิปปินส์หรือไม่ที่สำคัญหากดูเตเต้ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดีปาเกียวจะวางท่าทีไม่เป็นลูกมือเพื่อสืบทอดอำนาจของอดีตผู้นำวัย76ปีได้อย่างไร